ครับผมเรากลับมาต่อกันในคลิปที่4นะครับต่อจากคลิปที่3ทันทีเลยที่เราประกาศตัวแปรกันเอาไว้กับชนิดข้อมูลนะครับผมขอกระโดดมาตรงส่วนของโอเปอเรเตอร์ก่อนละกันนะครับคือมันเป็นการเขียนโปรแกรมเนาะเป็นการสั่งให้เกิดการทำงานขึ้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เราเขียนมาเนี่ยก็มีแค่ประกาศตัวแปรกำหนดค่าแล้วก็เอาตัวแปรไปปริ้นยังไม่เห็นการทำงานอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาลองให้มันทำงานดูบ้างนะครับโดยการใช้เจ้าโอเปอเรเตอร์เนี่ยกระทำกับข้อมูลบางอย่างโอเปอเรเตอร์มันจะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่เว็บในส่วนของตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอเปอเรเตอร์กันบ้างดีกว่านะครับว่าเฮ้ยโอเปอเรเตอร์มีอะไรบ้างแล้วมันทำงานยังไงนะครับผมขออนุญาตใช้จากเว็บ Tutorial Point เหมือนเดิมนะครับจะดูที่เขาจัดกลุ่มโอเปอเรเตอร์เอาไว้ให้โอเปอเรเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบนะครับที่สามารถทำได้ก็ตั้งแต่โอเปอเรเตอร์ด้านคณิตศาสตร์นะครับโอเปอเรเตอร์เกี่ยวกับ relation นะครับโอเปอเรเตอร์ทางบิตบิตคือเลขฐานต่างๆนะครับ logical นี่คือพวกตรรกศาสตร์ assignment คือการระบุค่าลงไปนะครับและอื่นๆเรามาดูทีละกลุ่มนะครับกลุ่มคณิตศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าคนน่าจะอ๋อเลยดูตารางนี้แล้วกันครับก็คือบวกลบคูณหารmod นี่คือการหารหาเศษนะครับการหารเอาเศษ increment decrement คือการบวกเพิ่มบวกเพิ่มค่าอีก1หรือลดค่าอีกทีละ1นะครับเราจะเจอมันในภาษา C ถ้าเกิดใครเขียนภาษา C มาก่อนเนี่ยน่าจะคุ้นนะครับอีกอันนึงครับ relation คือความสัมพันธ์ต่างๆข้อมูลนะครับในการเปรียบเทียบนั่นเองนี่คือเท่ากับครับใช้เท่ากับ2ตัวนะครับนี่คือไม่เท่ากับนะครับไอตัวเครื่องหมายนี้คือ not หรือตรงกันข้ามนะครับดูเครื่องหมายดีนะ not เท่ากับนะครับจะเป็นใช้2ตัวนี้ไม่ใช่เท่ากับนะครับเหมือนข้างบนนะมากกว่านะครับน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับซึ่งน้องน่าจะคุ้นเนาะเรื่องความน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับพวกตรรกศาสตร์อะไรพวกนั้นที่เราเคยอาจจะเคยเรียนมานะครับต่อไปครับ bitwise operator อันนี้คือเป็นการดำเนินการในเลขฐาน2นะครับอาจจะข้ามไปแล้วกันนะครับจริงๆก็น่าสนใจนะในฐานะของการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ปัจจุบันการใช้งานตรงนี้อาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับเครื่องหมายอัปเปอร์แซนนะครับเครื่องหมายไปไอ้ตัวนี้ผมอ่านไม่ออกนะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องหมายอะไรนะนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าบวกหรือนอนอะไรกันทุกอย่างนี่แหละอันนี้แอนนะครับออันนี้เอ็กซ์ออร์อันนี้น่าจะเป็นอินเวอร์ตหรือน็อตนะครับเป็นตรงกันข้ามดูตามนี้แล้วกันครับแอนนะแอนนะครับออร์เอ็กซ์คลูซีฟออร์นะครับอันนี้เป็นอ๋อคอมพลีเมนต์นะครับเป็นกับ01นั่นแหละครับคือ not นั่นแหละแล้วก็ shift left นะครับเป็น shift คือการเลื่อนบิตนะครับเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนมาทางขวานะครับอันนี้ zero fill คือ shift เหมือนกันครับแต่ว่าเอา0มาใส่อาจจะงงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วหลายคนที่อาจจะไม่ได้คำบอร์ดในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเท่าไหร่เนี่ยบางทีถึงตรงนี้ปุ๊บผู้สอนก็อาจจะไม่ได้กินการพูดถึงมากนักนะครับก็เดี๋ยวใช้เมื่อไหร่คุยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนักเราเอาเรื่องหลักๆก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็น logical นะครับก็คือ and or ครับ and or and ตัวนี้กับ or ตัวนี้เป็นเรื่องทางตรรกศาสตร์นะที่ว่าจริงและจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จอะไรพวกนั้นนะครับเป็นตรรกศาสตร์แต่ว่าเขาจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษในการเขียนเขาใช้เป็นสัญลักษณ์เอาภาษา2ตัวติดกันจะมาถึง and ทางตรรกศาสตร์นะครับไป2ตัวติดกันจะมาถึง or นะครับส่วนตัวนี้หมายถึง not ก็คือทำให้จาก true เป็น false จาก false เป็น true คือด้านตรงกันข้ามนะครับเราอ่านจากเว็บนี้ได้นะครับassignment ครับมันถึง assignment มาก assignment คือการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับเท่ากับแน่นอนชัวร์ครับก็คือเอาค่าจากฝั่งขวามือโยนไปฝั่งซ้ายมืออย่างเงี้ยครับขวามือโยนไปฝั่งซ้ายมือเพื่อเก็บโอเคนะครับบวกเท่ากับอันนี้เป็นการดูตัวอย่างนี้แล้วกันครับบวกเท่ากับจะหมายถึงนะฮะดูนะ c บวกเท่ากับ a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ c เท่ากับ c บวก a ก็คือการเอาไอ้ตัว a ตัวเนี้ยมาบวกกับตัวเองแล้วเก็บไว้ในตัวเองงงไหมบวกเท่ากับเห็นไหม c บวกเท่ากับ a คือการเอา a มาบวกกับตัวมันเองนะครับแล้วก็เก็บเข้าไปในตัวมันเองเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นลบเท่ากับก็เหมือนกันก็คือเอา a เนี่ยมาลบออกจากตัวเองแล้วเก็บไว้ในตัวเองทุกอันเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะครับเนี่ยทุกอันเป็นอย่างนั้นหมดเลยประหยัดเวลาในการเขียนเยอะมากนะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม assignment operator เป็น operator ที่กำระบุค่านะครับซึ่งมาจำรวมกับ operator กลุ่มอื่นได้ด้วยส่วนจะเป็นกลุ่มของอะไรครับพวกคณิตศาสตร์กับ bitwise ทั้งหลายนะครับเห็นไหมพวก shift bit and bit อะไรพวกเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวเราคงเจอในตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับเป็นอื่นๆอันนี้ผมจะใช้บ่อยมากเลย
เขาเรียกว่า conditional operator นะครับดูตัวอย่างครับสมมติเรามีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มี expression ก็คือเป็นประโยคที่ตอบเป็นจริงเป็นเท็จนะครับแล้วก็มี question mark ต่อท้ายวงเล็บเลยนะจากนั้นก็จะเป็นค่าของมันในกรณีที่เงื่อนไขนี้เป็นจริงจะ return ค่านี้เข้าไปเก็บไว้ในตัวแปร x แต่ถ้าสมมติว่า expression นี้เป็นเท็จมันก็จะเอาค่าในส่วนของหลังโคลอนนะครับตัวนี้เข้าไปเก็บไว้ในตัวแปร x ดูตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเราจะเห็นว่าเขามีการประกาศตัวแปร a กับ b ให้ a เท่ากับ10แล้วก็เอา a เนี่ยมาเช็คว่าเป็น1ไหมถ้า a เท่ากับ1เนี่ยก็จะ return 20แต่ถ้าเกิด a ไม่ใช่1ก็จะ return 30ไปเก็บถ้าเป็นในเคสนี้นะครับคำตอบแน่นอนก็คือเก็บ30ชัวร์เพราะว่า a เป็น10 10ยังไงก็ไม่มีทางเท่ากับ1นะครับฉะนั้นปริ้นตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น30นะครับโอเคนะแต่พอดูเงื่อนไขที่2ครับ a เท่ากับ10ไหมสมมติว่า a เป็น10แล้วเงื่อนไขตรงนี้ก็บอกว่า a เป็น10 10เท่ากับ10จริงฉะนั้นมันจะตอบ20นะฮะเราต้องอ่านโค้ดให้เป็นนะเห็นไหม30กับ20นะครับส่วน instant operator อันนี้เราคงจะไม่ได้ใช้ณตอนนี้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนเรื่องของคลาสต่างๆนะครับจริงๆมันเอาไว้เช็คคลาสนะครับเอาไว้เช็คชื่อของคลาสว่าเอ๊ะมันใช่อันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังนะนะครับโอเคครับนั้นก็จะเป็นพวกอันนี้เขาเรียกว่า precedent operator Java operator นะครับเป็นพวกสัญลักษณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับอย่างเช่นกลุ่มวงเล็บหรือการจัดกลุ่มนะครับมีดอทบวกบวกลบๆอะไรพวกนี้นี่คือเรายังไม่ต้องมาอ่านรายละเอียดก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้งานอยู่ข้างบนเนาะเอาละเรามาทดลองเล่นๆกันสักนิดนึงนะครับก็คือเราต่อจากโปรเจกต์เดิมเจ้า P02 นะครับผมขอลบนะครับลบข้อมูลตรงนี้ออกแล้วเราเขียนกันใหม่มาทดลองกันเลยดีกว่านะครับ int a เท่ากับ20 b เท่ากับ30จากนั้นนะครับผมก็ให้ int c เท่ากับ a บวกด้วย b ทุกคนลองคิดคำตอบในใจก็ได้นะ system dot out dot print ถ้าผม print c จะได้อะไรครับอุ้ยโทษ print c เราคิดว่าจะได้อะไรครับแน่นอนก็คือการเอา a มาบวกกับ b คำตอบยังไงก็ต้องเป็น50อยู่แล้วลองรันดูก็ได้นี่แหละเขาเรียกว่า operator นะครับเขาก็จะเอา a กับ b เนี่ยมากระทำกันตามชนิดข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวไป a และ b แล้วก็ตาม operator ตัวนี้ทีนี้ถ้าผมเขียนแบบนี้ล่ะถ้าผมเอา b เนี่ยอยู่ข้างล่างแต่ b เนี่ยเป็น float นะคิดว่า error ไหมครับบางคนมองหน้าจอแล้วก็น่าจะตอบแล้วว่า error ชัวร์เห็นไหมครับดูดิ error อะไรอ่ะบรรทัดที่7ไม่เห็น error เลยแต่บรรทัดที่3ที่9กลับมานั่ง error นะครับทีนี้เขาบอกเรานะครับเขาบอกว่า type mismatch cannot convert float to int พูดง่ายๆคือเราไม่สามารถจะเอาข้อมูลคนละ type เนี่ยมา operate กันได้การจะ operate กันได้เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลใน type เดียวกันเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันก็มีวิธีการแก้ไขนะครับเขาเรียกว่าการ cast type ผมกำลังจะใช้ dynamic cast นะครับตัวอย่างเช่นผมใช้วงเล็บแบบนี้ข้างหน้าเนาะแบบนี้ครับเนี่ยครับได้ที่เขาเรียกว่า dynamic casting type ก็คือการทำให้ b เนี่ยถูกอ่านไปเป็น int b เป็น float ใช่ไหมแต่ผมใช้วงเล็บนำหน้าแล้วก็ตามด้วย type ที่ผมต้องการจะ convert มาแต่มันใช้ไม่ได้ทุกกรณีนะมันไม่ได้ใช้ทุกกรณีได้นะครับแต่กรณีกลุ่มตัวเลขเนี่ยมันสามารถใช้ด้วยกันได้มันก็เลย convert ได้นะครับทีนี้คำถามคือสมมติผมใส่เป็นจุด9999 f เป็น float แล้วนะเราคิดว่ามันจะตอบอะไร50ปะหรือ51ดูนะครับเห็นไหม50มันก็ปัดลงไงมันปัดลงไม่ได้ปัดขึ้นมันเอาแค่เลขหน้าที่เป็นเลขจำนวนเต็มไปใช้แค่นั้นถ้าผมเขียนเป็น 0.99 ล่ะรันนะครับเห็นไหมก็มีค่าเท่ากับ0อยู่ดีต่อให้มันจุด9อะไรก็ตามนะครับถ้าเราใช้วิธีการ cast type แบบนี้มันไม่ที่ปัดขึ้นนะครับมันไม่ได้ปัดขึ้นแต่ว่ามันเอาเลขหน้าไปใช้เท่านั้นแต่ถ้าจะให้ถูกต้องทำยังไงอ่ะดูนะครับ
ันนี้ผมขอเขียนล่วงหน้าไปก่อนนะเราจะใช้ Object หรือว่า Static Class ของเจ้าตัว Java นะครับก็คือเขาเรียกว่า Math Object นะครับ .Row คือการประมาณค่านะครับถ้าดูตามนี้เนี่ยจะเห็นว่าคำว่า Row จะมี2อันมี Row แบบ Double กับ Row แบบ Float ผมก็เลือก Row แบบ Float นะครับผมก็เลือกเป็น Float เนาะโอ้คีย์บอร์ดผมเมาส์ผมไปแล้วนะครับอุ๊ล้าวนะครับเครื่องหูจะแปลกๆเลยนะเพราะว่าคีย์บอร์ดกับเมาส์ช่วงนี้มันเพี้ยนนะครับเมาส์แบตจะหมดแล้วก็คีย์บอร์ดปุ่มบางปุ่มมันพังไปแล้วนะครับโอเคครับคราวนี้เราลองเดาสิครับว่ามันจะตอบ20หรือ21ถ้าเดาเสร็จแล้วนะครับเรามาดูผลลัพธ์พร้อมกันนะเห็นไหมครับมันตอบ21เพราะอะไรก็นี่ไงเราเอา b เนี่ยเข้าไปอยู่ในฟังก์ชันชื่อว่า row หรือการประมาณค่าหรือการปัดเศษในหรือการปัดค่าเพราะฉะนั้นไอ้ 0.9 เนี่ยแน่นอนครับมันมีค่าที่เข้าใกล้1แน่ๆมันก็ต้องปัดให้เป็น1ไปเลยแล้วมันก็เอาไปบวกกับ20แบบนี้มัน make sense กว่าที่เรามานั่งใช้การ cast type เนาะระบบตัวเลขอันนี้เป็น operator คร่าวๆนะครับที่ผมอยากจะให้เราดูแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะตรงส่วนของ operator ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นกันสักนิดนึงนะครับเพื่อความสนุกนะฮะเอาเป็นมอดบ้างดีกว่านะครับเปอร์เซ็นต์ไม่เคยใช้ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์นี่คือการหาเศษนะครับผมจะลองเอาตรงนี้เป็น 4.59 อ่ะดูนะครับ 4.59 มันต้องปัดเป็นอะไรฮะมันจะปัดเป็นน่าจะปัดเป็น5ถูกไหมมันจะปัดเป็น5นะดูผลลัพธ์ครับว่าเกิดอะไรขึ้น0งงไหมครับทำไมได้0วะต้องคิดว่าตัวนี้เป็น5นะครับแล้ว20หารด้วย5เนี่ยมีเศษไหมล่ะมันหารลงตัวถูกไหมครับพอหารลงตัวเนี่ยมันไม่มีเศษเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบ0เป็นเรื่องปกติเพราะมันหารลงตัวทีนี้ที่เกิดปัญหาไม่ลงตัวล่ะผมเอาเป็น2 2.59 มันก็ต้องปัดขึ้นเป็น3ด้วยฟังก์ชันประมาณค่าตัวนี้นะครับแล้ว20หารด้วย3เนี่ยเหลือเศษไหมครับดูนะครับเหลือเศษแน่นอนครับเหลือเศษเป็นเท่าไหร่ล่ะทำไมเศษเป็น2เห็นไหมครับทำไมเศษเป็น2ลองคิดง่ายๆนะครับก็3คูณอะไรที่มันใกล้เคียง20ที่สุดนะครับก็คือ6ได้18ใช่ไหมมันไม่ถึง20มันห่างจาก20อยู่2ค่านั่นแหละคือคำตอบของการมอดนะครับแล้วเศษเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับสมมติว่าตัวหารเป็นอะไรก็ตามเช่นตัวหารเป็น3นี่เราปัดขึ้นเนาะเศษมันจะมีค่าระหว่าง0ถึงไอ้ตัวหารนั้นน่ะลบด้วย1ก็คือถ้าเป็น3คือ0 1 2อยู่แค่นี้ฮะไม่เกินนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีที่มาวิธีการเอาไปใช้อีกหลายอย่างเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เรารู้จักแค่โอเปอเรเตอร์เบื้องต้นก่อนละกันผมคงจะไม่ลองทุกตัวให้เห็นนะครับถ้าใครอยากลองเนี่ยเรากลับไปลองที่บ้านก็ได้หรือว่าลองหลังจบคลิปนี้จริงๆคือที่บ้านอยู่แล้วเนาะผมติดนิสัยพูดที่บ้านบ่อยนะครับนี่ครับเรากลับมาลองดูตรงนี้แล้วทําตัวอย่างก็ได้ฟังคลิปผมแค่เป็นไกด์ไลน์ก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในหัวข้อต่อไปนะครับ